ตัวของร้านที่นาคายคุซีนเนี่ยก็จะเป็นอาหารเกี่ยวกับเรื่องทานเบสค่ะทานเบสทั้งหมดต้มยำนะเป็นเต้าหู้ใช่กุ้ง กุ้งต้องไปทำครัวกุ๋งกงใช่ไหมคะแล้วก็แตงกวาเดี๋ยวขี้นาเอาไปเดี๋ยวขี้นาขโมยขโมยไปก่อนบุฟเฟ่น่าจะผัดบ้างนะผัดได้ค่ะผัดเลยค่ะใช้ข้าวเก่ามันถึงจะไม่ติดกระทะนะแล้วไฟไม่ต้องแรงเยอะโหรวดเร็วมากเลยเดี๋ยวมาชิมกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีกองกองยังสวัสดีค่ะมามีไปไหนคะมามีอยู่ที่ครัวค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารกับมามีกินารู้ไหมรู้นะพากุ๋งไปหน่อยได้ไหมโอเคไปท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้มากับเจ้าของร้านขี้นานี่มาอยู่นี่แล้วครับก็มาเจอกับลูกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับทำไมคิดถึงมาอยู่ที่ครัวนี้ครัวของร้านขี้นาคายคุซีนเนี่ยก็จะเป็นอาหารเกี่ยวกับเรื่องทานเบสค่ะทานเบสทั้งหมดนะครับวันนี้จะมาทำอะไรเนี่ยเราจะมาทำข้าวผัดเหรอคะข้าวผัดต้มยำค่ะข้าวผัดต้มยำนะเป็นเต้าหู้ข้าวผัดต้มยำเต้าหู้ไม่ใช่กุ้ง ใช่ไหมคะกุ้งต้องไปทำครัวกงกงใช่ไหมคะใช่ไหมเราก็จะมีอะไรบ้างลูกเราก็จะมีนะใช่ค่ะข้าวปกติเป็นข้าวเย็นนะสุกแล้วเนี่ยนะใช่ค่ะเราจะมีโปรตีนก็คือบังไว้ก่อนโปรตีนคือเต้าหู้แล้วก็มีเห็ดฟางค่ะใช่แล้วก็มีเครื่องต้มยำใช่ไหมมีใบมะกรูดตะไคร้มะนาวผักชีใบเลื่อยผักชีไทยแล้วก็มีแตงกวาแหนมที่สำคัญคือเรามีอันนี้ครับเพราะว่าจะเป็นต้มยำก็คือเป็นน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาครับน้ำพริกเผาซึ่งจะได้รสแบบเหมือนต้มยำเอาละเรามาลองเตรียมกันดูเลยแล้วกันเนาะอันนี้สำเร็จรูปอยู่แล้วนะมีขายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมใช่เข้าไปดูแล้วกันนะครับอ่ะทำกันเดี๋ยวล้างมือหน่อยเต้าหู้เต้าหู้ไปเต้าหู้อ่ะนั่นเลยเดี๋ยวตะไคร้เดี๋ยวจานสำเร็จเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะลูกว่าจะเอาพวกใบต่างๆซอยแล้วเรียงที่นี่แล้วข้าวผัดใส่ที่นี่นะแล้วก็ปลาซอยนี้ก่อนได้ตะไคร้ซอยแน่นอนว่าต้มยำกุ้งเนี่ยขาดตะไคร้ไม่ได้ถูกไหมพี่น้าลูกที่สองแล้วต้องหั่นอันนี้อีกค่ะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กอีกได้ไหมคะหั่นให้เหมือนเป็นชิ้นเล็กๆเลยใช่เราต้องการชิ้นเล็กๆตะไคร้ก็หั่นให้บางหน่อยสำหรับเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรล่ะเวลาเราเคียงอ๋อป้าป้าเนี่ยหั่นไว้เลยใช่แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไว้ที่นี่ดีไหมอ่ะได้ค่ะเห็ดฟางเห็ดฟางหนูหั่นอีกทีนึงอ๋อโนหั่นแบบไหนคะเดี๋ยวเราจะเร็วหน่อยป้าว่าหั่นอย่างนี้เนี่ยบางๆนิดนึงเนี่ยบางๆนิดนึงตะไคร้ได้แล้วใช่ไหมผักชีใบเลื่อยเขาต้องตัดกันนะคะอันนี้ก็หั่นใบผักกินได้ไหมผักชีใบเลื่อยหยาบๆอะไรนะคะข้าวผัดหนูกินได้ไหมต้องลองชิมนะคะเดี๋ยวมีเตรียมน้ำไว้ข้างๆให้ได้เลยเสร็จพอไหมคะเดี๋ยวใส่นิดทีหลังนะพอแล้วลูกพอแล้วโอเคเสร็จแล้วก็คือหอมใหญ่อ่ะลูกหั่นหอมใหญ่หน่อยผักชีพี่น่ากี่ลูกแล้วคะลูกสองเหรอเยอะไปไหมอ่ะเบาๆนะคะนี่โอเคใบมะกรูดต้องมีปลาซอยนี้ให้ร้องเพลงด้วยเหรอคะตอนนั้นเสียงร้องเพลงเหรอลูกเสียงเป็นอะไรอันนี้คือใบมะกรูดเอาครึ่งลูกเลยป่ะคะหรือว่าพอแล้วไม่พอแล้วพอแล้วที่เหลือใส่ไปนี่โอเคเหลืออะไรอีกไหมครบตรงนี้ครบแล้วเตรียมมะนาวไว้มะนาวเนี่ยหั่นมะนาวป้าอยากให้ลูกทำมะนาวแบบนี้จังนี่อ๋อแล้วเราเอาไปแล้วก็อันนี้แหนมเลยมะนาวบ้านเรานี่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อออกแนวเหมือนเมี่ยงใช่นี่อยู่ที่นี่เพราะเดี๋ยวไปเค้ารวมกันเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นเหมือนยำใช่ข้าวยำ
ข้าวผัดต้มยำโอเคทีนี้เราจะมีนี่เลยส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมใหญ่เต้าหู้ผักชีใบเลื่อยใบมะกรูดอยู่ที่นี่นะใช่ค่ะส่วนนี่อันนี้คือเคียงเนี่ยผักชีผักชีใบเลื่อยตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มะนาวที่เราหั่นสำหรับชิ้นเล็กแล้วก็แตงกวาเดี๋ยวขี้นาเอาไปเดี๋ยวขี้นาขโมยขโมยไปก่อนโอเคทีนี้เครื่องผัดเราจะมีข้าวมีนี่ใช่ไหมหอมใหญ่เดี๋ยวเราจะผัดกันก่อนหอมใหญ่แล้วก็มีนี่เลยน้ำพริกน้ำพริกเผาค่ะขี้นานี่เลยขายคือสีนะคะเอาละมาถึงกระทะแล้วโอเคกระทะให้ร้อนน้ำมันให้กระทะร้อนซะหน่อยแล้วเราค่อยเอาเต้าหู้ใส่คั่วเต้าหู้กับน้ำมันให้เขาหอมก่อนนี่แล้วเราต้องแยกเต้าหู้ออกมาก่อนไหมด้วยไม่ต้องเลยก็ไว้ในนั้นเลยไว้ในนี้เลยดูตะดูกระทะหน่อยติดไหมใส่เต้าหู้ลงไปเห็ดหมดแล้วค่ะเห็ดหมดกองคั่วเต้าหู้ให้เขาหอมตรงนี้ก่อนเต้าหู้ได้แล้วก็เป็นหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ค่ะแล้วปูเป้น่าจะผัดบ้างนะผัดได้ค่ะผัดเลยค่ะผัดไปผัดไประวังตกระวังตกนะคะโอเคผัดให้หอมหอมไหมยังไม่ต้องเร่งไฟไม่ต้องเร่งไฟคั่วก่อนแล้วก็คั่วนี้เอาเห็ดลงไปเห็ดลงก่อนที่เราจะใส่น้ำพริกเผาโอเคเบาไปไหมคะพริกเผานะครับที่เราบอกว่าเป็นพริกขีนาไซคูซีนเสร็จแล้วก็ละเลงในเครื่องลงไปเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันน้ำตาลลงน้ำตาลหน่อยโอเคนี่มะนาวเราลงตอนไหนคะมะนาวเดี๋ยวสุดท้ายเลยหนูต้องรอบีบมะนาวรอไหมคะหรือป้าจะบีบสดบีบสดตรงนี้แต่ก็ไม่ต้องเปรี้ยวมากเพราะว่าเราจะมีมะนาวเคียงเยอะด้วยเตรียมค่ะปรุงแล้วเรียบร้อยข้าวใส่แล้วนะค่ะโอเคใส่ได้เลยค่ะใส่ได้เลยค่ะโอ้ยอันนี้คือขยะหรือเปล่าโอ้โหหอมแล้วที่ร้านมีขายไหมเนี่ยร้านขี้นามีขายไหมข้าวผัดต้มยำเนี่ยมีได้เลยนะคะเนี่ยต้องมีนะเพราะยังไงเราก็มีน้ำพริกเผาอยู่แล้วใช่ติดไว้ที่บ้านนี่สบายเลยเคล็ดลับใช่ค่ะทำได้หลายอย่างมากเลยพวกเขาใช่โอ้โหโคศกคนนั้นคุยไม่หยุดเลยมีเสียงซาวด์แทร็กใช้ข้าวเก่ามันถึงจะไม่ติดกระทะนะแล้วไฟไม่ต้องแรงเยอะแล้วก็น้ำพริกเผาเราพอดีเนี่ยแต่ข้อสำคัญคือผักเขียวอย่าเพิ่งใส่ไงลูกชิมยังเอาชิมสิก็หอมนะจืดไปไหมจืดไปหน่อยค่ะตักซีอิ๊วนู่นซีอิ๊วเพิ่มซีอิ๊วเพิ่มซีอิ๊วนิดหน่อยเอาตักใส่เลยลูกค่ะโอเคมะนาวบีบมะนาวบีบเลยนี่โอเคมะนาวบีบใส่ลงไปเลยนะครับเอาอีกไหมคะพอแล้วทีนี้ผักเขียวที่เราเป็นผักชีใบเลื่อยกับใบมะกรูดต้องกระดกต้องเรียนศาสตร์กระดกโอเคเรียบร้อยทีนี้มาถึงการจัดมันไม่เริ่มแตงกวาแตงกวาไปอยากได้แบบไหนคะเฉียงเลยเฉียงเป็นแว่นๆเฉียงเฉียงจัดให้หมดเลยนะคะนี่เลยตัวนี้นี่เลยผักเชียนเลยเราก็จะได้ข้าวผัดต้มยำของเราแล้วนี่โอ้รวดเร็วมากเลยข้าวผัดต้มยำของเราใส่เต้าหู้นะครับข้าวผัดต้มยำเต้าหู้เดี๋ยวมาชิมกันครับเอา
าล่ะครับนี่มาชิมกันมาชิมกันหน่อยเฟ้คุกให้หน่อยพี่นาทำอะไรคุกเลยเหรอคะนี่เรามีเครื่องเคียงไงไม่ไอเดอร์เขารวมกันเลยเรามีเครื่องเคียงเนี่ยก็คือเห็ดหวานจะเป็นเห็ดหวานเห็ดเค็มมีหมดได้เลยนะหรือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือเป็นถั่วลิสงก็ได้เหมือนกันเลยเป็นเครื่องกรอบนะเครื่องกรอบชิมก่อนพร้อมกับเครื่องเคียงใส่เข้ามาพร้อมกับเครื่องเคียงได้ไหมคะได้กินน้ำกินน้ำหมดแล้วอ่ะอดแล้วโอเคผมชิมแล้วนี่มีเต้าหู้ด้วยเป็นไหนคะข้างหลังแล้วก็มีกรอบๆนี่จากเห็ดนี่น้ำพริกเผาสุดยอดเห็ดเป็นเครื่องแนมที่ดีพอสมควรเลยค่ะความหอมไม่ใช่ไปอันนี้ก็ไม่ได้มีความแบบมีกลิ่นอะไรเยอะแต่ได้ความหวานนะมีเปรี้ยวมีหวานจากนี้นะแล้วก็มีตัวน้ำพริกเผาพอดีเลยรสชาติกลมกล่อมจริงๆนะแล้วเราไม่ได้ใช้น้ำมันจนแบบแฉะไปด้วยน้ำมันไงอร่อยทีเดียวเลยนี่กินนาคายคูซีนใช่ไหมลูกใช่ค่ะนั่นแหละต้องมาแล้วแหละนี่ใช่หรือว่าถ้าใครคิดว่าทำได้เองที่บ้านก็น้ำพริกเผากับเห็ดสวรรค์เนี่ยเป้ก็มีขายเข้าไปใน Instagram ได้เลยใช่ค่ะที่ร้านคินาคายคุซีนค่ะคินา .kaikusin เนี่ยที่เรานั่งอยู่นี่แหละใช่ไหมคือนั่งอยู่นี่แหละใช่มาแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้เลยนะครับเอาละท่านผู้ชมครับถ้าชอบแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกับรายการยอดเชฟไทยแบบนี้แล้วก็เราก็มาพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์10โมงเช้านะครับทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook นะครับใครที่เป็นแฟนคลับจริงๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะทำให้เราและก็เพื่อนๆได้เห็นอาหารไทยที่ดีๆอย่างเช่นอาหารที่เราเป็นอาหารสุขภาพแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการยอดเชฟไทยที่อยากจะผลักดันให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพที่ดีกันแล้วครับเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ลานะครับพี่นาสวัสดีค่ะ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 